นังานเลี้ยงของเจ้าวังน้อยสาวสวยสุดโหดนามว่าลิงเสียนซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้ได้มีมือสังหารปลอมตัวเป็นนางลาเพื่อเข้ามารอบสังหารเธอแต่ด้วยฝีมือและไหวพริบที่เธอมีจึงทําให้เธอสามารถจับมือสังหารสาวได้อย่างง่ายได้ก่อนจะสั่งให้คนจับนางไปทรมานอย่างหนักเพื่อหาตัวคนวงการอยู่เบื้องหลังวันต่อมาเขาองค์ลักรูปหล่อมากฝีมือนามว่าอิงซื้ ซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้ชายหนุ่มฝีมือดีที่มีเบื้องหลังลึกลับก็ถูกส่งตัวเข้ามาในวังเพื่อสวามิภักดิ์กับนางเอก ตามธรรมเนียมที่ตำหนักเงามีทุกปีแต่นางเอกก็ปฏิเสธพร้อมสั่งให้คนไล่เขากลับไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมไปเพราะได้รับคำสั่งจากเจ้าสำานักมาให้มาสืบอหาตำราเคล็ดวิชาหมื่นหาไทยที่คาดเดากันว่าตำราเล่มสุดท้ายน่าจะอยู่กับนางเอกเพราะแม่ของเธอหูยิงของเจ้าเมืองคนก่อนคือลูกศิษย์คนสุดท้ายที่เจ้าสำานักเฟยอินสอนเคล็ดวิชาให้ และหลังจากนางตายไปคลิปวิชานี้ก็ไม่เคยถูกถ่ายทอดออกมาอีกเลยเมื่อครบกำหนดที่ตำหนักเงาต้องส่งองคลักษ์มาสวามิภักดิ์ต่อนางเอกจึงได้มอบหมายให้เขาทำภารกิจตามหาตำราเล่มนั้นให้เจอ และเมื่อหามันเจอแล้วก็ให้จัดการนางเอกสาทําให้พระเอกแม้จะต้องทนยืนตากแดดตากลมนานข้ามวันข้ามคืนเขาจึงอดทนเพื่อจะให้เธอยอมรับเขาเป็นองค์ลักให้ได้จนกระทั่งเธอยอมให้เขาเข้าไปพบเพื่อไล่ให้เขากลับไปด้วยตนเองเพราะในวังของเธอนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีองคลักอะไรพระเอกจึงต้องงัดลูกไม้สุดท้ายออกมาใช้ถามเธอว่าเธอจําเรื่องเมื่อส0ป,ปีก่อนได้หรือไม่ ครั้งหนึ่งที่เธอนั้นเคยช่วยพี่น้องคู่หนึ่งเอาไว้ส่งคนมารักษาโรคให้น้องสาวของด็กคนนั้นจากนั้นก็หาครอบครัวที่ดีให้ส่วนพี่ชายเธอก็พากลับมายัางวังด้วยทําให้นางเอกรู้สึกสนใจเขาขึ้นมาจึงเปิดดูแผลที่อกข้างซ้ายของเขาดูซึ่งในตอนนั้นเธอรับปากว่าจะช่วยน้องสาวให้แต่ขอแลกกับชีวิตของเขาซึ่งเขาก็ตกลงเธอจึงได้ทําแผลบนอกเขาไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่ หลังจากส่งเข้าไปอยู่ในตำหนักเงาเพราะที่นั่นมีแต่การรบราข้าฟันกันอย่างดูเดือดทุกวันเพื่อเข็นหายอดฟีมือออกมาแต่เขาก็มีชีวิตรอดออกมาได้หลังจากผ่านไป1ิปีทำให้นางเอกรู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อยและคิดว่าเขาน่าจะเกลียดเธอมากกว่าที่ทำแบบนั้นทำมามยังต้องอยากมารับใช้ข้างกายด้วยพระเอกจึงบอกว่าหากในตอนนั้นเธอไม่ได้ช่วยเขากับน้องสาวเอาไว้ป่านนี้พวกเขาก็คงกลายเป็นศพไปนานแล้วพร้อมถามว่าชีวิตของเขานี้เธอต้องการอยู่หรือไม่ นางเอกจึงโน้มตัวลงไปกระซิบที่ข้างหูของเขาอย่างแผ่วเบาแล้วบอกว่าต้องการก่อนจะบอกว่าหายากมากที่จะมีองคลักษ์เงารูปงามอย่างเขาเดินเข้ามาติดกับเองแล้วทำไมจะต้องปฏิเสธด้วย จากนั้นเรเอกก็มอบป้ายประจำตัวให้กับนางเอกพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่านับแต่นี้ไปเธอเป็นนายของเขาจะไม่มีวันทรยศหักหลังเด็ดขาดนางเอกจึงรับป้ายไว้ก่อนจะเรียกสาวใช้ให้พาเขาไปดูห้องและกำชับทิ้งท้ายเอาไว้ว่าปกติตำหนักของเธอจะรับแค่สาวงามเท่านั้นเขาเป็นคนแรกที่เป็นหนุ่มรูปงามต่อไปหากมีใครถามก็ให้บอกว่าเป็นคนของเธอเพระเอกจึงรับคำก่อนจะเดินออกไปพร้อมกับว่าเธอในใจว่าช่างวิตารานสมคำล่ำรือจริงๆ ตกดึกคืนนั้นพ่อบ้านได้เข้ามารายงานนางเอกว่าในยุทธภพเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วคนของสำนักได้หายตัวไปทั้งหมดเคล็ดวิชาที่เก็บซ่อนเอาไว้เป็นความลับก็หายไปด้วยซึ่งเดือนนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหนึ่งสองสำนักแล้วสาวใช้คนสนิทของนางเอกจึงบอกว่าเมื่อตอนที่เกิดเรื่องกับแม่นางเอกครั้งก่อนก็เพราะเหตุผลเดียวกันนี้แหละแต่โชคดีที่แม่ของเธอถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้เธอก่อนเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงไม่มีใครได้อะไรไป ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังแท้จริงแล้วก็คือพ่อนางเอกที่ต้องการครองยุทธภพนั่นเองนางเอกจึงสั่งให้พ่อบ้านไปตามสืบที่อยู่ของคนที่หายตัวพร้อมส่งให้พระเอกไปจัดการนางลำมือสังหารที่ลอบเข้ามาในงานเลี้ยงครั้งก่อนด้วยแต่เขากลับไม่ได้สังหารนางตามคําสั่งนางเอกจึงเรียกเขามาพบในตอนเช้าพร้อมตอว่างานง่ายๆงานแรกเขาก็ทําพลาดแล้วช่างไม่ได้เรื่องเสียจริงๆพระเอกจึงบอกว่าเขาไว้ชีวิตนางแลกกับให้นางบอกว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลงัง ซึ่งนางนั้นรับคําสั่งมาจากหูห e. ยิน e. อี้ฮูหยินลองแม่เลี้ยงของนางเอกให้มารอบสังหารในตอนที่นางเอกเมาไม่พอนางยังบอกเรื่องสายลับทั้งมดให้เขารู้ด้วยพร้อมมอบรายชื่อเหล่านั้นให้นางเอก แต่เธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาจึงถามว่าเขาได้ข้อมูลมาอย่างไงทำไมมันดูง่ายได้นะักทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าน,นี้เธอให้คนทรมานเพื่อหาคำตอบแล้วก็ยังไม่ได้มาเลยเขาจึงบอกว่าแท้จริงแล้วนางรําถูกบังคับให้ลงมือเพราะลูกชายเพียงคนเดียวของนางถูกคูหยินอี้จับเป็นตัวประกันเอาไว้จึงไม่มีทางเลือกนางอีกจึงวางถ้วยชาเสียงดังปึกลงบนโต๊ะเพื่อขัดจังหวะให้เขาหยุดพูดและหยิบรายชื่อสายลับจากเขามาดูก่อนจะยิ้มออกมาอย่างเลือดเย็น จากนั้นก็ชื่นชมว่าเขาทำงานได้ดีมากควรจะให้รางวัลอะไรดีละ่ะพระเอกจึงบอกว่าเขาไว้ชีวิตนางลำโดยพระราการเพราะเห็นใจที่ลูกชายนางถูกจับเป็นตัวประกรันจนต้องยอมทำความผิดทำให้หนางเอกตบโต๊ะเสียงดังจนถ้วยชาแตกเศษกระจายลอยไปบาดหน้าผากพระเอกทันที จนเลือดไหลลงอาบแก้มเขาลงมาเป็นสายพระเอกจึงรีบกล่าวขออภัยและให้เธอใจเย็นก่อนทําให้นางเอกยิ่งโมโหเพราะเธอเป็นถึงนายส่วนเขาเป็นเพียงแค่บ่าวเธอสั่งอะไรเขาก็ต้องทําพระเอกจึงบอกว่านางมีลูกเธอจึงว่าแล้วยังไงทีนี่คนที่มีอํานาจเท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินว่าใครควรอยู่ใครควรไปคนอ่อนแอก็เหมือนวัชพืชที่ไร้ค่าเท่านั้นไม่มีค่าให้สนใจ พระเอกจึงถามกลับไปว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเมื่อสิบปีก่อนเธอถึงช่วยเขากับน้องทงั้งท้ที่ตอนนั้นพวกเขาชีวิตก็ไร้ค่าดังเช่นวัชพืชเช่นกันพร้อมบอกว่าเขาเองก็ไม่ใช่คนจิตใจอ่อนโยนหรือมีเมตตาต่อผู้หญิงเพียงแต่เขาแค่คิดว่าการฆ่าคนเป็นผักปลาไม่น่าใช่วิธีของเธอเท่านั้นทําให้หนางเอกยิ่งโมโหเพราะคิดว่าเขาสั่งสอนตนอยู่จึงเรียกพ่อบ้านให้นําตัวเขาออกไปลงโทษบยด้วยแท้สามสิบทีเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนอื่น ไม่ให้กล้าขัดคำสั่งของตนไม่พอ,อยังให้ลงโทษด,ด้วยกฎของเบาในเรือนอีกซึ่งต้องทอดเสื้อผ้าเพื่อรับการโบยเรียกได้ว่าเป็นการเหยียดย้ำตำแหน่งองค์ลังที่เขามีสุดๆแต่นางเอกก็โนแค่ พอรู้ว่าเขาอยู่ในตำหนักเงาเจออะไรโหดมากกว่าน,นี้อีกเยอะหลังจากลงโทษเสร็จแล้วพระเอกก็ได้รับจดหมายรับให้ไปค้นหาตำลาเคตวิชาเมือนหาไทยเขาจึงอาศัยโอกาสที่ถูกลงโทษไปหาก่อนแต่จู่ๆนางเอกก็นึกอยากแวะเข้ามาดูที่ห้องทำให้พระเอกต้องรีบกลับไปที่ห้องทันทีเพื่อไม่ให้ถูกนางเอกจับได้ เมื่อนางเอกเดินเข้าไปในห้องของเขาเธอก็สำรวจสายตาไปรอบๆเพื่อดูความผิดปกติแต่ก็ไม่พบอะไรจึงรู้สึกประทับใจนิดหน่อยจากนั้นก็อาสาจะท,ทายาที่แผลให้เขาแต่เขาก็ปฏิเสธเธอจึงอ้างคำสั่งขึ้นมาเขาถึงยอมให้เธอดูแผลและทายาให้ระหว่างที่นางเอกทายาให้เขาก็พูดให้เธอฟังว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในตำาหนักเงานั้นเขาเจอการทรมานมาทุกรูปแบบแผลเต็มร่างกายทุกวัน ดังนั้นแซ่สามสิบทีของเธอนั้นดูเล็กน้อยมากไม่จําเป็นต้องตมหัวแล้วรูปหลังเขาก็ได้เมื่อเขาทําอะไรไม่ได้ดังใจเธอถึงจะบีบคอเขาที่พูดมากปากร้ายแต่เขาก็ไหวตัวหลบได้ทําให้เธอกลายเป็นรองตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาแทนแต่เธอก็บยันสงสายตาอ่านกินไปรัวๆทำให้เขาถึงต้องเป็นฝฟายหลบสายตาเธอเธอจึงคว้าไปหน้าของเขาเอาไว้ให้หันมาสบตาพร้อมบอกว่า ปากของเขาช่างทําให้คนชังจริงๆพระเอกจึงว่าเขาฝึกการฆ่าหมาไม่ได้ฝึกให้คนชอบเธอถึงบอกว่าดีเดี๋ยวจะสอนวิธีให้ก่อนจะดึงเขาเข้ามาจูบทําให้เขาตกใจจนต้องรีบผ่าออกนางเอกได้ทีจึงเย้าแย่เขาเล่นว่าปากของเขาตอนไม่พูดน่าพอใจที่สุดทําให้พระเอกทําตัวไม่ถูกจึงรีบลุกขึ้นและหันหลังให้ก่อนจะว่านายบ่าวใกล้ชิดกันมากเกินไปไม่ดี นางเอกจึงว่าเธอทำแบบนี้เป็นเรื่องปกติใครๆก็รู้ระเอกจึงว่าเขารู้แค่เพียงว่าเด็กผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตเขาและน้องสาวเอาไว้เมื่อสิปีก่อนไม่ได้เป็นแบบที่เธอว่ามาก่อนจะหันไปสบตานางเอกจึงรีบจับหน้าเขาหันกลับไปพร้อมกระบ,บอกว่าตำหนักของเธอไม่เก็บคนไม่เชื่อฟังคำสั่งเอาไว้หากครั้งหน้าเขาตัดสินใจอะไรโดยปละการอีกก็ห้ามกลับมาอีกเด็ดขาด่อนสาวใช้จะมาเรียกบอกว่าตำหนักหลวงส่งคนมาเรียกให้เธอไปพบทันพอ่อ นางเอกจึงต้องออกไปก่อนจะบอกกับพระเอกว่าเดิมทีนางรำคนก่อนหน้านี้มีความผิดที่ทรยศต่อนายคือต้องถูกประหารแต่เพราะเห็นแก่หน้าเขาเธอจึงให้คนไปช่วยลูกนางที่ถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ออกมาแล้วให้กินยาลบความทรงจำพร้อมส่งให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดด้วยกันทั้งสองคนแม่ลูกแล้ว ก่อนจะเดินออกไปทําให้พระเอกอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะรีบวิ่งตามเธอออกไปพร้อมขออาสาไปที่ตําหนักหลวงเป็นเพื่อนเธอด้วยโดยอ้างว่าเป็นห่วงความปลอดภยัยเดินทางตอนกลางคืนเต็มไปด้วยอันตรายจึงอยากไปคุ้มครองเธอนางเอกจึงตกลงและเมื่อไปถึงตําหนักหลวงก่อนนางเอกจะเข้าไปหาพ่อพระเอกก็กำชับบอกกับเธอว่าหากในเวลาหนึ่งการทูบเธอยังไม่ออกมาเขาจะเข้าไปหาทันที ซึ่งในครั้งนี้พ่อของนางเอกนะัาเธอมาเจอกันก็เพื่อต้องการตรวจดูชีพจรของเธอว่ามีพลังเคตวิชาหมืน่นทไทอยู่ในตัวหรือไม่ซึ่งนางเอกก็รู้แผนการของพ่อเธอดีแต่ก็แกล้งเล่นตามน้ำไปและแอบ,บสะกดจุดตัวเองเอาไว้ไม่ให้ถูกพ่อตรวจจับพลังเจอจนเวลาผ่านล่วงเลยจนกา้านทูบใกล้จะหมดไปนางเอกจึงหาคออ้างขอกลับไปพักผ่อนก่อนอ้างว่าอ่อนเพลียแต่พ่อของเธอก็ไม่ยอมเธอจึงใช้พลังสะกดจุดเอาไว้เฮือกสุดท้ายหากถูกเขาตรวจเจอก็จะสู้กันตายไปข้าง you <laughs> แต่โชคดีที่พระเอกปุกเข้ามาได้ทันเวลาสะก่อนเพราะเห็นว่าการทุบหมดแล้วเธอก็ยังไม่ออกมาจึงเข้าไปตามทําให้พ่อของนางเอกโมโหมากที่เขากล้าปุกเข้าที่พักส่วนตัวของตนนางเอกจึงรีบบอกว่าเขาคือองครักษ์เงาที่ตาหนักเงาเพิ่งส่งมาให้ใหม่พระเอกจึงรีบพูดเสริมว่าเดิมทีองครักษ์ก็ไม่ควรอยู่ห่างจากฟูฟินายและยิ่งเมื่อกี้เขาเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้าออกก็ยิ่งกังวลจึงรีบผีผผมเข้ามาโดยพละการพ่อนางเอกจึงตอบว่าเขาทันทีว่านั่นคือฮูหยินอวี่เมียรักของตน ไม่ใช่คนแปลกหน้าพระเอกจึงรีบขอโทษที่ตนมีตาหามีแววไม้เพราะเพิ่งออกมาจากตำหนักเงาทำให้พ่อนางเอกยิ่งโมโหจนหนั่งไม่ติดเก้าอี้นางเอกจึงรีบขอพ่อเอาไว้ว่าเธอเพิ่งรับเขาเข้ามาเองหากพ่อจะจัดการเขาเธอคงไม่ยอมพ่อจึงยอมปล่อยให้หนางเอกกับพระเอกกลับไปก่อน เมื่อนางเอกเ,เดินพ้นเขตของตำหนักหลวงเธอก็สุดเพราะใช้วิชาสะกดพลังตัวเองเอาไว้จนกระอักเลือดออกมาทันทีทำให้พ่อบ้านตกใจมากพระเอกจึงรีบอุ้มเธอเอาไว้และพาก,กลับห้องไปเมื่อวางเธอลงบนเตียงแล้วนางเอกก็เคยถามกับเขาว่าตั้งแต่ออกมาจากตำหนักเงาเขาได้ติดต่อกับคนที่นั่นอีกไหมพระเอกจึงยอมรับโดยอ้างว่าเป็นเพียงการติดต่อเพื่อรับคำชี้แนะจากเจ้าสำนักเท่านั้น นางเอกจึงให้เขากลับห้องไปก่อนจากนั้นพ่อบ้านกับสาวใช้ก็ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อบ้านจึงสรุปว่าพระเอกไม่น่าไว้วางใจควรจะกำจัดทิ้งเพราะคิดว่าเขากำลังวางแผนให้หนางเอกตกกลุมรัก เพื่อจะลอกใช้เธอทีหลังได้เช้าวันต่อมาพ่อบ้านจึงไปดักรอเจอพระเอกที่หน้าห้องเพื่อท้าปลลองฝีมือกับเขาเมื่อนางเอกรู้เรื่องจึงรีบตามไปดูแต่กลับถูกพระเอกอย่างเชิงดูทรยศของเธอนางเอกจึงให้เขาเลือกว่าจะนําความลับของเธอไปบอกนายที่แท้จริงหรือไม่พร้อมไล่ให้เขาออกจากวังของเธอไปโดยไม่เอาชีวิตของเขาพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่มีวันทําร้ายเธอก่อนจะบอกความลับของตําหนักเงาว่าองค์กรักทุกคนจะต้องกินยาควบคุมจิตใจเพื่อป้องกันการทรยศหากไม่ได้ รับยาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายคนนั้นก็จะทุกทรมานจนลมปานในร่างกายแตกสิ้นใจในที่สุดพร้อมกับมอบยาที่เขาแอบพกเอาไว้ไม่ยอมกินให้เธอด้วยเพื่อให้เธอใช้สกัดเป็นยาควบคุมจิตใจเขาโดยมีส่วนผสมเลือดของผู้เป็นนายเพื่อซื้อความเชื่อใจเมื่อสกัดยาออกมาได้นางเอกจึงถามว่าหากเขากินยาเม็ดนี้เข้าไปหมายความว่าชั่วชีวิตนี้เขาจะไม่มีอิสระชีวิตของเขาเป็นของเธอเท่านั้นจะยังยินดีที่จะกินอยู่หรือไม่ นางเอกจึงตอบตกลงพร้อมบอกว่าไม่คิดเสียใจด้านหูหยินอี้แม่คนชายรองผู้งดงามนางได้เล่าให้ลูกชายของตนที่กำลังนั่งให้อาหารปลาอย่างเพลิดเพลินอยู่ฝังว่าวันก่อนเจ้าวังพ่นงอนางเอกนั้นได้เรียกานางเอกออกมาพบเพื่อ,อยังเชิงดูวรยุทธ์ของเธอแต่ก็ไม่พบอะไร แต่นางก็ไม่ปักใจเชื่อจึงอยากส่งมือสังหารไปจัดการนางเอกให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีแต่คุณชายรองไม่เห็นด้วยจึงสั่งให้องค์คณของเขาติดตามดูนางเอกเอาไวา้พร้อมคำชับว่า เธอเป็นพี่สาวเขาใครก็ห้ามแตะต้องกลับมาที่ด้านพระเอกเมื่อกินยาที่นางเอกมอบให้ไปแล้วเขาก็เกิดอาการกระสับกระส่ายจูจ่ๆก็มีความต้องการมีความปรารถนาขึ้นมาจนยากจะห้ามได้จึงต้องรีบหาวิธีจัดการควบคุมตัวเองทําให้เจ้าสํานักที่ส่งสัญญาณเรียกเขาให้ไปพบเขาจึงไม่ยอมออกไปหา ตัวนานงเอกเธอก็ออกไปฝึกควบคุมพลังที่ส่วนด้านหลังตำหหักจนในที่สุดเธอก็สามารถฝึกวิชาหมือนหาทไทยได้สําเร็จเธอจึงได้รู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะมีความแค้นฝังใจที่พ่อเป็นต้นเหตุทําให้แม่ต้องจบชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเคล็ดวิชานี้เอาไว้เป็นสาเหตุทําให้จิตใจไม่สงบจึงเข้าไม่ถึงแก่นของวิชาจนกระทั่งได้พบกับพระเอกเข้ามาเป็นตัวแปรในชีวิตจึงสามารถสงบใจลงจนฝึกวิชาได้สําเร็จ เมื่อเธอกลับออกมาจากหลังสวนสาวใช้ก็วิ่งเข้ามาบอกกับเธอว่าเห็นพระเอกหนีออกจากวังไปทางด้านหลังแล้วนางเอกจึงรีบตามไปจนไปเห็นเขากําลังนั่งแช่น้ําอยู่จึงรีบเข้าไปทักพูดแย่เขาเล่น ว่าเพิ่งจะกินยาควบคุมจิตใจของเธอไปสาบานตนว่าจะไม่ทรยศไม่ทันไรก็คิดจะหนีไปซะแล้วพระเอกจึงขอให้เธออยู่ห่างๆเขาและกลับไปก่อนก่อนจะมีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งที่แอบตามนางเอกมาพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนพระเอกจึงรีบเข้าไปจัดการแต่เพราะฤทธิ์ยาทําให้รู้สึกเบลอเบจึงสู้ได้ไม่เต็มที่นางเอกจึงเข้าไปจัดการด้วยตนเองพร้อมถามมือสังหารว่าใครส่งพวกเขามา มือสังหารคนสุดท้ายจึงบอกว่าเจ้าว,วังจากนั้นนางเอกก็จัดการทุกคนจนหมดทําให้พระเอกได้รู้ว่าเธอฝึกเคล็ดวิชาหมื่นหาไทยสําเร็จแล้วจึงยอมบอกความจริงเรื่องภารกิจที่เขาถูกส่งมาทําให้เธอรู้นางเอกจึงบอกว่าความผิดของเขาโทษคือตายสถานเดียวแต่ไม่เป็นไรเพราะเห็นแก่ที่เขายอมรับสารภาพจึงจะลดโทษจากหนักเป็นเบาให้และเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆพร้อมบอกว่า เพื่อที่จะฝึกวัยุทธ์ให้สําเร็จเธอจึงต้องกินยามาตลอดหลายปีจึงทําให้เนื้อกระดูกและเลือดแตกต่างจากคนทั่วไปแต่เนึ่งไม่ถึงว่าจะทําร้ายเขาด้วยเพราะยาควบคุมจิตใจมีเลือดเทผสมเข้าไปพระเอกจึงขอให้เธออย่าได้ทําอีกต่อไปเลยแต่นางเอกปฏิเสธก่อนจะอุ้มพาเขาห่อออกไป เช้าวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงใส่เพียงชุดนอนเพียงเท่านั้นไม่พอนางเอกยังอยู่ด้วยภายในห้องอีกทำให้เขารุกเรียรุกรนรีบลุกจากเตียงทันทีนางเอกจึงแซงว่าทําแล้วก็จะไปไม่รับผิดชอบงั้นหรือพร้อมบอกว่าตอนนี้เขาเป็นคนของเธอแล้วพระเอกจึงบอกว่าเขาสมควรตายเธอจึงรีบบอกว่าไม่จาเป็นเพราะเขาปิบัติเธอได้ดีมากเธอเองก็ชอบสุดๆก่อนจะเข้าไปหาเขาใกล้ๆแล้วบอกว่า นับจากนี้ไปมาเป็นนายบำเรือให้เธอดีกว่าแต่พระเอกก็ปฏิเสธบอกว่าไม่กล้าเพราะนายบำเรือของเธอมีเยอะแล้วพร้อมขอโทษที่เมื่อคืนเขาทำเกินหน้าที่ไปนางเอกจึงยิ่งชอบใจที่เขามีท่าทีหึงหวงเธอก่อนจะบอกว่าเดี๋ยวเธอไล่คนอื่นออกไปให้หมดมีแค่เขาคนเดียวก็พอโอเคไหมพระเอกก็ยังยืนยันที่จะปฏิเสธเพราะหากวันนี้เธอไล่คนอื่นเพื่อเขาได้วันหน้าเขาเองก็คงถูกไล่เหมือนกันทำให้นางเอกอารมณ์เสียก่อนจะไล่เขาออกไป ด้านฮูยินอวี่หลังจากส่งน้าคา่าไปจัดการนางเอกไม่สําเร็จถึงรีบกลับมารายงานคุณชายร้องลูกของตนทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเพราะให้องค์ลักติดตามดูเหตุการณ์ตลอดฮูยินอวี่จึงยอมบอกเหตุผลที่นางต้องการกําจัดนางเอกเพราะอยากช่วยให้เจ้าวังได้เคลดวิชาหมือนหัทไทมาซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วนางเอกก็จะไร้ประโยชน์คุณชายร้องก็จะได้ขึ้นเป็นเจ้าวังคนต่อไปแต่ดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้ว นางก็ได้รู้ว่าไม่สามารถกำจัดนางเอกได้ไง่ายๆแน่จึงต้องการขอความช่วยเหลือจากหูเขาย่าหวังคุณชายรองจึงเอ,ออออไปตามแม่ก่อนจะให้องค์ลักไปดักจับนกฟิลาบสงสารเอาไว้เพื่อแอบเปลี่ยนข้อความในนั้น ส่วนพอนางเอกเมื่อเขารู้เรื่องมือสังหารรอบทำลายนางเอกแต่กลับถูกจัดการหมดในชั่วพริบตาเขาก็เดาได้ว่าเธอน้าจะฝึกวรยุทธ์สำเร็จแล้วเป็นแน่จึงถามเรื่องพระเอกกับเจ้าสำนักว่าเขาเป็นคนของพวกตนแต่ทำไมวันนั้นถึงได้ติดตามมาช่วยนางเอกจนทำให้แผนการของเขาล้มเหลวเจ้าสำนักจึงบอกว่าเขาประมาทเองพร้อมขอแก้ไขความผิดพลาดโดยการพาคนไปล้อมตำหนักของนางเอกเอาไว้สู่เฟื่อชิงเคดรับวิชามาให้ได้ เจ้าวังจึงสั่งห้ามเอาไว้เพราะหากเรื่องนี้แพ่งภายออกไปภายนอกผู้คนก็จะรู้ว่าเขาหลอกลวงแม่นางเอกมาแต่งงานเพราะต้องการเคสวิชาไม่พอยยังฆ่าลูกแท้ๆในไส้ของตัวเองเพื่อผลประโยชน์อีกก่อนจะออกอุบายวางแผนที่จะช่วงชิงเคสวิชาในวันฉลองครบรอบวันเกิด50ปีของเขาที่จะมาถึงนี้โดยไม่ให้คนนอกเข้าร่วมอ้างว่าเป็นการฉลองภายในครอบครัวเท่านั้น ฝังพระเอกเมื่อกลับมาถึงห้องเขาก็เอาแต่กระวนกระวายใจนึกทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนว่าเขากำลังเอกเกินเลยกันไปถึงไหนจนทำให้นอนไม่หลับจึงออกไปสงบจิตใจด้านนอกพร้อมนึกถึงสหายเก่าของตัวในวัยเด็ก ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมสำนักกันก่อนจะกล่าวขอโทษที่ตอนนี้ดูเหมือนเขานั้นจะเกินเลยไปแล้วเมื่อใกล้ถึงวันเกิดเจ้าวังนางเอกฝึกวลยลุทธ์อย่างหนักเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นพอพระเอกผ่านมาเธอจึงเรียกให้เขามาเป็นคู่ต่อสู้ห้แต่เขาก็สู้ฝีมือเธอไม่ได้ เมื่อจนตอกนางเอกจึงถามว่าเขาคือคนของเธอหรือไม่พระเอกจึงบอกว่าเขาเป็นของเธอตั้งนานแล้วเธอจึงบอกว่าแค่ชีวิตมันไม่พอเพราะเธอต้องการตัวของเขาด้วยก่อนจะเดินจากไปพระเอกจึงรีบเรียกเธอเอาไว้ก่อนจะพูดว่าในเมื่อเธออยากได้ตัวเขาเขาก็อยู่นี่แล้วไงทําให้หนางเอกยิ้มออกมาด้วยความพึงพอใจ ด้านหูเขาเย่าหวังมีผู้ปกครองเป็นเจ้าหูเขาที่ทั้งรูปล่อดและยังหนุ่มแน่นนามว่าจานเย่ซื้อเขาได้รับจดหมายส่งมาจากฮูหยินอี้ว่าจะมีการแย่งชิงเคล็ดวิชาจากนางเอกในวันเกิดที่จะถึงนี้ทําให้เขารู้สึกพึงพอใจมากเพราะต้องการให้พวกเขาสู้กันเองภายในอยู่พอดีพร้อมรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทีหลังโดยที่ไม่ต้องเสียแรงอะไรซึ่งเขานั้นไฟฟฝันที่จะได้นางเอกมาครอบครองมาตลอดเช่นกัน วันต่อมาคุณชายรองแวะมาหาหนางเอกพระเอกจึงพาเขาไปพบเธอแต่แม้เขาจะพยายามทำตัวดีเอาใจพี่สาวอย่างเธอสุดๆแต่เธอกลับยินชาใส่เขาทั้งยังพูดไม่รักษานํำใจและปฏิเสธขนมที่เขามอบให้ด้วยแต่เขาก็พยายามชวนเธอคุยก่อนจะเอ่ยขอพัดที่เธอกำลังปักอยู่กลับไปด้วยเธอจึงยอมยกมันให้ก่อนจะเดินหนีไปวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆจนวนมาถึงวันพระจันทร์เต็มดวงที่พระเอกต้องกินยาควบคุมจิตใจอีกครั้ง นางเอกจึงแวะไปหาเขาที่ห้องเพื่อชวนเขากินข้าวเป็นเพื่อนและพูดคุยเรื่องสัพเพเหระก,กันไปทั่วก่อนจะถามถึงน้องสาวของเขาที่เธอเคยช่วยเอาไว้เมื่อสิปีก่อนซึ่งตอนนั้นเธอฝากนางให้กับพ่อค้าคนหนึ่งจึงอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตนางเป็นยังไงบ้างเขาได้ไปเยี่ยมนางบ้างไหมพระเอกจึงปฏิเสธว่าไม่เคยไปพร้อมบอกว่าเธอจัดการได้ดีแล้วเขาจึงไม่ต้องกังวลอะไรอีกก่อนจะถามว่าทำไมเธอถึงถามเรื่องในอดีตขึ้นมาเธอจึงเล่าให้เขาฟังว่า เดิมทีเธอกับคุณชายรองนั้นตอนเด็กก็สนิทกันมากจนกระทั่งเธอได้รู้ว่าเขาคือน้องชายแท้ๆของตนจึงห่างเหินกันไประหว่างกินข้าวด้วยกันพระเอกก็ถามนางเอกว่าเธอรู้จักป้ายประกาศสิทธิ์จุนเทียนหรือไม่เธอจึงบอกว่าเธอรู้แต่เพียงว่าเจ้าสำนักตำหนักเงาสามารถถือป้ายประกาศสิทธิ์จุนเทียนเพื่อใช้ออกคำสั่งเท่านั้น พระเอกจึงเล่าให้เธอฟังว่าก่อนที่พ่อของเธอจะขึ้นเป็นเจ้าวังตํนักเงาคือเครื่องจักรสังหารของเขาใครที่มีความสามารถก็สามารถท้าสู้กับเจ้าสํนักได้หากชนะก็จะได้เป็นเจ้าสํนักคนใหม่ทันทีพร้อมบอกว่าเมื่อวันเกิดของเจ้าวังมาถึงเขาขออาสาใช้โอกาสนี้เพื่อแบ่งเบาภาระเธอทําให้นางเอกรู้สึกกังวลเพราะเจ้าสํนักคนปัจจุบันนั้นวรยุทธแข็งแกร่งมากกลัวพระเอกจะสู้ไม่ไหวก่อนจะได้ยินเสียงสัญญ,ญาณเรียกตัวของพระเอกส่งมาเขาจึงบอกให้เธอเชื่อใ ใเขาพร้อมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหรือตายเขาจะไม่ทรยศเธอแน่ก่อนจะออกไปเมื่อพระเอกไปพบเจ้าสำนักเขาก็ถูกไตส่สวนอย่างหนักที่ทำภารกิจไม่สำเร็จสักทีทั้งยังฝ่าฝืนคำสั่งถึงสองครั้ง เขาจึงบอกว่าโอกาสไม่เหมาะที่จะลงมือรวมทั้งต้องการให้หนางเอกเชื่อใจเขาด้วยจะได้ทำภารกิจได้ง่ายขึ้นจากสำนักจึงให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะฝังตะปูเงินพิษลงบนตัวเขาและบอกว่าในงานวันเกิดเจ้าวางังนางเอกจะต้องเข้าวางังหลวงไปเพียงลําพังให้เขาใช้โอกาสนี้กวาดล้างตําหนักนางเอกให้สินส้นซากซะหากไม่สําเร็จก็เตรียมรับผลที่จะตามมาได้เลยพระเอกจึงรับคําสั่ง ในที่สุดวันเกิดของเจ้าวังก็มาถึงก่อนนางเอกจะเข้าไปตำหนักหลวงเธอจึงสั่งพอบ้านกับสาวใช้คนสนิทเอาไว้ว่าหากครึ่งช่วยยามเธอยังไม่ออกมารวมทั้งหากพระเอกเอาชนะเจ้าสำนักตำหนักเงาไม่ได้พอบานจึงรีบพูดแทรกขึ้นก่อนว่าพวกเขาจะสู้จนตัวตายเธอจึงพยักหน้ายอมรับก่อนจะเดินจากไป เมื่องานเลี้ยงเริ่มทุกคนต่างพาันมของขวัญที่เตรียมมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าวางแต่นางเอกนั้นกลับมีเล่าเพียงไห่เดียวทำให้แม่เลี้ยงฮูยินอี้ซึ่งเคยเป็นสาวใช้ข้างกายแม่ของนางเอกมาก่อนและยังเป็นคนที่ช่วยพ่อนางเอกวางยาแม่เธอเพื่อให้กลายเป็นคนเสียสติจะได้เผลอบอกเคสวิชาหมื่นไทยให้เขาด้วยนางเอกจึงเครียดแค้นพวกเขามากมาตลอด เมื่อนางเห็นนางเอกนำเหล้ามาเป็นของขวัญจึงย่อเยอเยว่าช่างไรรสนิยมเธอจึงเอ่ยปากถามขึ้นว่าแล้วเธอควรจะให้ของขวัญอะไรพ่อดีเจ้าวังได้ทีจึงเอ่ยปากขอ,อกับนางเอกไปตรงๆว่าเขาอยากได้เคสวิชาหม่นหาทไทจากเธอที่แม่ถ่ายทอดเอาไว้ให้นางเอกจึงรับปากแต่มีข้อแม้ว่าเขาจะต้องดื่มเหล้าที่เธอเตรียมมานี้ให้หมดก่อนเจ้าวังจึงรับปากด้วยความดีใจส่วนดานพรเอกเขา้าไปทักประลองฝีมือกับเจ้าสำนัก เพื่ชิงตำแหน่งเช่นกันพระเอกกับนางเอกต่างฝ่ายต่างสู้กับศัตรูของตนอย่างสุดกำลังฝั่งพระเอกนั้นแม้ในตอนแรกเขาจะเกือบพลาดพรั้งเอาชีวิตไม่รอด แต่ด้วยไหวพริบและความฉลาดทำให้เขาสามารถหลอกให้สตูดตายใจได้ว่ากำลังจะเป็นฝ่ายชนะก่อนจะช่วยโอกาสพลิกเอาชนะได้อย่างขาดลอยสิ้วๆก่อนจะเดินหัวเขากลับไปยังสำนักเพื่อประกาศตนขึ้นเป็นเจ้าสำนักคนใหม่จากนั้นก็ตามไปช่วยนางเอกที่กำลังพลาดพังให้กับพ่อจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โชคดีที่พระเอกเข้าไปควางทางดาบเอาไว้รับมันแทนเธอจนทำให้เขาบาดเจ็บสาหัส ทำให้นางเอกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากจึงระเบิดพลังเฮือกสุดท้ายออกมาจนสามารถเอาชนะพ่อของเธอได้ส่งครามครั้งนี้พระเอกกับนางเอกจึงเป็นฝ่ายชนะนางเอกได้ขึ้นเป็นเจ้าวังคนใหม่ส่วนพระเอกก็ได้เป็นเจ้าสํานักตําหนักเงานคนใหม่เช่นกัน แต่หลังจากประกาศกฎใหม่เรียบร้อยนางเอกก็สลบไปทันทีพ่อบ้านก็ได้ช่วยพระเอกถอนพิษตะปูเงินออกจากนั้นเขาก็รีบไปดูนางเอกเมื่อเห็นว่าเธอบาดเจ็บหนักและยังไม่ฟื้นจึงถาความจริงกับสาวใช้นางจึงบอกว่าความจริงแล้วนางเอกบาดเจ็บภายในมาตลอดเพราะตอนที่แม่ของเธอถ่ายทอดวิชาให้นั้นเธอยังอายุน้อยมากร่างกายจึงไม่อาจรับไหวแต่เพราะมียาช่วยจึงสามารถทนมาได้ แต่ทุกครั้งที่ใช้พลังก็จะเจ็บแผลเก่าเสมอพระเอกรู้ดังนั้นจึงอาศายอยู่ดูแลเธอต่อแทน แต่ไม่ว่าเขาจะป้อนยาให้เธอยังไงเธอก็ไม่สามารถกินได้สุดท้ายให้เขาจึงโอมันไว้ในปากและป้อนเธอด้วยปากแทนและอยู่เฝ้าเธอทั้งวันทั้งคืนคอยเช็ดตัวป้อนยาเวลาว่างยังแกะสลักป่นปักผมให้อีกจนกระทั่งเธอฟื้นขึ้นมาเขาจึงถูกจับได้ว่าแอบป้อนยาด้วยปากให้เธอทําให้เขาสะดุ้งตกใจทําตัวไม่ถูกแต่นางเอกกลับพอใจมากที่เห็นท่าทางเหนียมอายเลือกลากของเขา พระเอกจึงรีบบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามพ่อบ้านมาตรวจด,ดูอาการของเธอแก้ขืนก่อนจะรีบออกไป หลังจากนางเอกหายดีแล้วเธอก็ไปไหว้ป้ายวิญญาณแม่ที่ตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมานี้ไม่เคยได้มาเพราะต้องปิดบังความลับเรื่องวรยุทธเอาไว้โดยมีพระเอกติดตามไปด้วยจากนั้นเธอก็แนะนำเขากับแม่ว่าเขาคือคนที่ชอบมีใจให้ทำให้พระเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจจากนั้นทั้งสองคนก็ไปขุดเหล้าที่แม่ของนางเอกเคยทำเอาไว้และฝังไว้ในดินเอาออกมาดื่มด้วยกัน่อนจะบอกว่ามันคือเหล้ามงคลดังนั้นต่อจากนี้ไปเขาต้องรับผิดชอบเธอแล้ว เีกเองจึงนำปิ่นปักผมที่เขาแกะสลักด้วยตัวเองออกมามอบให้เธอเพร้อมบอกว่าเขาสู่ขอเธอกับหูยินใหญ่แล้วทำให้ทั้งสองคนยิ้มให้กันอย่างมีความสุข ก่อนจะจุมพิตกันด้วยความรักล้นใจที่มีแต่ความจริงแล้วนั้นลาดบอสตัวจริงนั้นยังอยู่หลังจากนางเอกได้เป็นเจ้าวังคนใหม่แล้วคุณชายลองก็ให้องค์ครักษ์ไปสืบตัวตนที่แท้จริงของพระเอกมาให้ได้เพราะอยากรู้ว่าเขาใช้วิธีไหนถึงเอาชนะใจนางเอกได้ทั้งๆท,ที่เธอน,นั้นขี้ระแวงสุดๆขนาดนั้นรวมทั้งให้เจ้าหุบเขารีบลงมือตามแผนการที่วางเอาไว้ด้วยเพราะหากิ่งปล่อยไว้ไนานอุปสรรคก็จะยิ่งมากขึ้น โดยในใจลึกๆคุณชายลองอยากให้คนของตำหนักเงาถูกกวาดล้างและถูกส่งไปเป็นทาสเลื่อนให้กับเจ้าหุบเขาจากนั้นเขาก็ไปหาเจ้าวังที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกใต้ดินพร้อมเปิดเผยความจริงให้เขารู้ด้วยว่าความจริงแล้วยาควบคุมจิตใจที่เขาสร้างขึ้นมานั้นถูกเปลี่ยนตัวย,ยาไปตั้งนานแล้วซึ่งเป็นฝีมือของเขาและแม่พร้อมบอกความจริงอีกเรื่องให้เขารู้ก่อนจะจากไปด้วยว่าเขานั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของเจ้าวังหรอกทำให้เจ้าวังที่ได้ยินก็ได้แต่จิตแค้นในใจ ที่ถูกหลอกมานานหลายปีไม่พอคนชายลองยังจัดฉากสังหารเจ้าวังอย่างเลือดเย็นอีกโดยวางแผนให้เป็นการปิดชีพตัวเองอีกด้วยทำให้นางอีกเมื่อรู้ข่าวก็ยากที่จะทำใจได้ แม่เธอจะเกลียดพ่อแค้นพ่อมากอยู่ก็ตามแต่เพราะการตายของเขานั้นเหมือนกับแม่ของเธอไม่มีผิดทาให้หนางเอกรู้สึกสับสนเพราะปกติพ่อจะเป็นคนรักตัวกลัวตายเป็นที่สุดไม่น่าจะกิดสั้นแบบนี้ได้ที่สําคัญยังไม่สามารถหาวิธีทํายาแก้พิษยาควบคุมจิตใจให้กับเหล่าองค์ลักเงาได้อีกด้วยจนหลายๆคนต้องเสียชีวิตไปเพราะทนพิษไม่ไหวในช่วงที่ผ่านมา เธอจึงเดินมือใจลอยไปเรื่อยพระเอ,อกจึงดึงเธอเข้ามากอดเพื่อปลอบใจบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยนางเอกจึงร้องไห้ออกมาพร้อมสารภาพว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้ต้องการให้พ่อตาย ตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล้วทั้งพ่อและแม่พระเอกจึงบอกว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปก่อนจะจี้จุดให้เธอสลบไปและพาเธอกลับไปพักผ่อนจากนั้นก็ส่งคนให้ไปจับตาดูตําหนักของคุณชายรองหากมีความเคลื่อนไหวอะไรก็ให้รายงานเขาทันทีเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกลืมตาตื่นขึ้นมา,าเธอก็ไปนั่งกระดกเล่าที่ศา,าลาริมน้ำทันทีเพื่อดับความเศร้าใจพระเอกเห็นจึงเข้าไปตํหนิและหาผ้าคลุมมาห่มให้ นางเอกจึงว่านับวันเขายิ่งกล้ากขึ้นเรื่อยๆสมควรได้รับการลงโทษเขาจึงขอให้เธอลงโทษด,ด้วยการให้เป็นคนคุ้มกันเธอลงจากเขาไปเที่ยวเทศก,กาลโคมไฟที่จะถึงนี้ด้วยกันนางเอกจึงตกลงทำให้นางเอกที่ไม่เคยออกจากตำหนักไปไหนเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาจึงสนุกและมีความสุขมาก เมื่อได้ออกมาเที่ยวข้างนอกพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ขอนางเอกแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงด้วยความเต็มใจและดีใจเมื่อกลับมาจากเทศกาลคมไฟพระเอกจึงส่งนางเอกกลับห้องเขาจึงถามเธอว่าวันนี้เธอมีความสุขไหมเธอจึงตอบว่ามีความสุขมากก่อนจะนำขวดยาที่เธอซื้อมาออกให้เขาดูซึ่งพ่อขาบอกว่ามันเป็นยาที่ช่วยให้เพลงรักของคู่รักมีความสุขมากขึ้นจึงอยากลองแต่พระเอกกลับทำหน้านิ่งไม่หือไม่อือเธอจึงไล่ให้เขากลับไป เขาจึงตัดสินใจรวบรวมความกา้์ที่มีทั้งหมดออกมาคว้าตัวเธอเข้ามาจูบทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็บรรเลงเพลงรักกันอย่างดูดดื่มโดยที่ไม่ต้องเพื่งยาสูตรพิเศษเลยสักนิดในที่สุดรพระเอกกับนางเอกก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันอย่างเป็นทางการทําให้เมื่อคุณชายร้องรู้เรื่องเข้าจึงเจ็บแค้นใจมากจึงรีบไปหานางเอกทันที เธอถามว่าเธอจะแต่งงานกับพระเอกจริงๆหรือทำไมไม่เห็นบอกข่าวเขาบ้างเลยนางเอกที่ยังโกรธเรื่องเม่ของเขากับพ่ออยู่จึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกคุณชายรองจึงรีบบอกว่าอิงซื้อสถานะต่ำต้อยไม่คู่ควรกับนางเอกเลยสักนิดจึงอยากให้เธอรองคิดทบทวนดูมาอีกครั้งเธอจึงบอกว่าห่างอิงซื้อต่ำต้อย เัินแม่ของเขาไม่ยิ่งกว่าหรือที่เมื่อก่อนก็เป็นเพียงสาวใช้แม่ของเธอที่แม่ของเธอรักมากด่งเป็นพี่น้องแต่ก็ยังทรยศและแย่งสามีของนางอีกหากจะว่าตามต้อยกลับไปว่าแม่ของตัวเองดีกว่าทําให้คุณชายร้องยิ่งแค้นแต่ก็ข่มอารมณ์เอาไวา้ก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาเธอบอกให้เธอใจเย็นๆก่อนพร้อมบอกว่าตามประเพณีแล้วก่อนจะลงจากเกี้ยวแต่งงานจเจ้าวสาวห้ามเท้าแตะพื้นดินเป็นอันขาด เขาในฐานะน้องชายจึงอยากทำหน้าที่เป็นคนส่งตัวเจ้าสาวได้หรือไม่นางอีกจึงอนุญาตเพราะถึงยังไงพวกเขาก็เคยสนิทกันมากมาก่อนรวมทั้งคิดว่าเรื่องทุกอย่างเขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันแต่เมื่อคุณชายรองกลับตำหนักไปองคลักษ์ก็นำจดหมายของเจ้าหุบเขามาส่งให้ว่าทางนั้นเตรียมทัพพร้อมแล้ว คุณชายรองจึงขยำม,มันทิ้งพร้อมให้เขาไปส่งข่าวใหม่บอกว่านางอีกกำลังจะแต่งงานกับอิ่งซื้อคนที่เจ้าหมเขาเกลียดมานานแล้วให้รีบยกทัพมาทันทีหากช้าก็จะไม่ทันการก่อนจะถึงวันแต่งงานพระเอกได้ไปนั่งดื่มเหล้าริมท่าน้ําเพื่อลาลึกถึงความหลังนึกถึงอาเฉินเพื่อนของเขาคนที่นางเอกเคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อสิปีก่อนตัวจริง แต่พระเอกนําตัวตนเขามาสวมรอยซึ่งในตอนนั้นเขากับอาเฉินบางเอิญได้เจอกันในตอนที่เขาลงเขาไปทําภารกิจจึงได้ช่วยพระเอกที่เป็นเด็กเร่รอ่อนที่กําลังถูกคนรังแกงกันแกล้งจากนั้นทั้งสองคนจึงตกลงเป็นเพื่อนกันอาเฉินจึงอาสาสอนทักษะการต่อสู้ให้ เพื่อที่ต่อไปเขาจะได้ไม่ถูกลังแกอีกจนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกบังเอิญไปพบอาเฉินบาดเจ็บสาหัสอยู่ในป่าจากการประลองฝีมือของตำหนักเงาทำให้เขาโกรธแค้นอยากแก้แค้นให้เพื่อนมากแต่อาเฉินห้ามเขาเอาไว้พร้อมทั้งให้พระเอกสวมรอยเป็นเขาใช้ฉายาว่าอิงซือเข้าไปเริ่มเรียนฝึกวิชาเพราะต่อไปเขาจะไม่สามารถแอบออกมาสอนวิชาให้ได้อีกต่อไปแล้วพร้อมบอกความปรารถนาสุดท้ายที่มีก่อนสิ้นใจให้พระเอกฟังว่า เขาอยากตอบแทนบุญคุณนางเอกที่เคยช่วยชีวิตของเขาและน้องสาวเอาไว้หากพระเอกสามารถตอบแทนบุญคุณของเธอแทนได้เขาก็นับว่าได้ตายตาหลับแล้วและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของพระเอกที่ทำให้เขาตั้งใจฝึกฝนเป็นยอดฝีมือเพื่อที่จะได้เข้าวังมาเจอกับนางเอกแต่เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับเธอเขากลับค่อยๆตกหลุมรักเธอจนยากที่จะถอนตัว และไม่กล้าบอกความจริงกับเธอด้วยจนในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานของเขากับนางเอกซึ่งคุณชายร้องก็ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นคนส่งตัวเจ้าสาวทำให้เขาที่หลงรักนางเอกมานานตกตะลึงในความสวยของเธอจนแทบจะเก็บอาการไม่อยู่แต่ก็ข่มใจเอาไว้ไม่งั้นงานใหญ่จะเสียอาได้เมื่อถึงเลิกงามยามดีคุณชายร้องก็ให้นางเอกขึ้นขี่หลังเพื่อพาไปส่งให้เจ้าบ่าวนางเอกจึงใช้โอกาสนี้กระซิบบอกเขาว่าช่วงที่ผ่านมาเธอได้คิดทบทวนเรื่องทุกอย่างถีทวนแล้ว ก็พบว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความผิดอะไรไม่สามารถเลือกเกิดได้นับแต่วันนี้เป็นต้นปเรื่องราวความแค้นที่คนรุ่ดก่อนก่อไว้ก็ให้จบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเขาก็คือน้องชายที่รักของเธอเหมือนเดิมทําให้คุณชายรองดีใจมากหลังจากบ่าวสาวถูกส่งตัวเข้าพิธีแต่งงานคุณชายรองก็เริ่มแผนการกบฏท,ทันที โดยให้คนวางยาเหล่าองคลักษ์เงารวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหุบเขาเข้ามาในวังด้วยระหว่างที่พระเอกกำนังเอกกำลังํำนับฟ้าดินเป็นสามีภรรยาเจ้าหุบเขาก็เข้าไปป่วนในงานพิธีเพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของพระเอกว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่อาเชิญคนที่นางเอกเคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อสิปีก่อนแต่ชื่อถังเยียนแต่ต่อมาเขาก็แปรพักและแอบหนีออกจากหุบเขาไป เดิมทีเขานั้นนึกว่าพระเอกจะตายไปแล้วแต่ไม่นึกว่าเขาจะมาอยู่ที่ตำหนักเงาได้แถมยังได้ขึ้นเป็นถึงเจ้าสำนักอีกทําให้หนางเอกได้ฟังก็ได้แต่อึง้งจึงถามพระเอกว่าเรื่องทั้งหมดจริงหรือไม่พระเอกก็เอาแต่อ้้าอึง้งและนึกถึงคำสังเสียของเพื่อนรวมทั้งรอยแผลเป็นที่เขาเป็นคนกรีดเอาไว้ให้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากได้เจอกับเธอ เมื่อนางเอกเห็นท่าทางของเขาเธอจึงทั้งโกรธและเสียใจที่เขาโกหกเธอก่อนจะไล่ให้เจ้าหุบเขาออกไปก่อนเธอจะจัดการเรื่องภายในของเธอเองงานวิวาในครั้งนี้จึงล่มเมื่อได้อยู่กันสองต่อสองพระเอกก็ยอมสรารภาพความจริงทุกอย่างให้เธอฟังทำให้หนางเอกเสียใจมากเพราะเธออุตสาห์เชื่อใจเขาทั้งที่เป็นคนขี้ระแวงมาตลอดแต่สุดท้ายเขาก็หลอกเธอแม้พระเอกจะบอกว่าเขาแค่ปิดบังตัวตนที่แท้จริงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นคือความจริง นางเอกก็ไม่เชื่อทั้งยังใช้พลังทำร้ายเขาก่อนจะสั่งให้คนจับเขาไปขังเอาไว้ที่คุกใต้ดินเพื่อรอรับการลงโทษต่อไปหลังจากพระเอกถูกสั่งจับไปขังแล้วสาวใช้กับพ่อบ้านก็มาช่วยแก้ตัวให้พระเอกอีกแรงพร้อมบอกว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มันดูบังเอิญเกินไปที่จู่ๆเจ้าหูบเขาที่ไม่ได้รับเชิญให้มางานแต่งก็มาและยังมาเปิดโปงตัวตนพระเอกให้นางเอกผิดใจกับเขาอีก มันต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่ทําให้หนางเอกที่ได้ฟังก็กระอากจเลือดออกมาทันทีเพราะเฟอร์ใช้พลังไปด้วยความโกรธจึงถูกแหวงกัดจนเป็นลมหมดสติไปเมื่อพอบานตรวจดูอาการป่วยของเธอก็พบว่าเธอโดนยาพิษและยังเป็นพิษที่ทําให้ร่างกายกลายเป็นอมาาัมพาตไปชั่วขณะอีกด้วยก่อนจะออกไปเอาเข็มเพื่อมารักษาให้เธอทําให้เขาเจอกับเหล่าองค,ค์กรักที่ถูกวางยาพิษที่ด้านนอกเช่นกัน เมื่อพอบานและสาวใช้ออกจากห้องนางเอกไปแล้วคุณชายรองก็พาเจ้าหุบเขาเข้ามาหาเธอเขาจึงบอกว่าจะพานางเอกกลับไปด้วยส่วนที่วังแห่งนี้ก็ให้คุณชายรองเป็นเจ้าวังปกครองไปได้อย่างสบายใจพอได้เห็นหน้านางเอกเจ้าหุบเขาก็เอาแต่ลำพึงลำพันว่าเขาคิดถึงเธอเหลือเกินสิบปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้เห็นหน้ารู้สึกทรมานยิ่งนักก่อนจะเอื้อมมือไปสัมผัสไปหน้าเธออย่างแผ่วเบาทําให้เธอตื่นขึ้นมา แต่เพราะฤทธิ์ของยาพิษทําให้เธอเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เธอจึงเอ่ยถามกับคุณชายรองว่าเขาบอกว่าอิงซื้อไม่เหมาะกับเธอแล้วเจ้าหุบเขาเหมาะสมงั้นหรือนี่หรือคือพี่เขยที่เขาอยากได้คุณชายรองจึงถามเธอกลับไปว่าแล้วเธอชอบไหมล่ะนางอิงจึงบอกว่าหากเขาสับเจ้าหุบเขาเป็นชิ้นๆเธอก็คงจะชอบอยู่คุณชายรองจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจ ก่อนจะบอกว่าเงินจัดให้จากนั้นก็แทงเข้าที่ด้านหลังของเจ้าหุบเขาทันทีปลิดชีพเขาต่อหน้าต่อตานางเอกอย่างเลือดเย็นทําให้หนางเอกถึงกับตกใจพูดไม่ออกเมื่อจัดการเจ้าหุบเขาได้แล้วคุณชายรองจึงพูดออกมาว่าอิงซื้อไม่คู่ควรเจ้าหุบเขายิ่งไม่คู่ควรไม่มีใครคู่ควรกับนางเอกทั้งนั้น ดานพระเอกหลังจากถูกคุมขังในคุกเขาก็ปฏิปต่อเหตุการณ์ทุกอย่างได้จึงรู้ว่านางเอกตกอยู่ในอันตรายจึงจะรีบไปช่วยแต่อาการขาดยาของเขากลับกำเริบสก่อนจึงต้องรีบนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอาการเอาไวา้แต่เมื่ออาการสงบลงเขาก็พบว่ายาที่นางเอกให้ไม่ได้มีส่วนผสมที่ใช้ควบคุมจิตใจเธอไม่เคยคิดจะควบคุมเขาตั้งแต่แรกจึงรีบไปช่วยเธอทันทีพอดีกับพ่อบ้านและองครักษ์ที่เหลืออยู่บุกมาช่วยเขาในคุก พอบานจึงเล่าทุกอย่างให้พระเอกฟังว่าทุกอย่างคือแผนของคุณชายรองและตอนนี้นางเอกก็ถูกเขาวางยาเช่นกันเขาจึงรีพาคนออกมาช่วยนางเอกทันทีด้านนางเอกหลังจากคุณชายรองจัดการเซียนน้ำได้หมดเขาก็เข้าไปหาเธอเธอจึงถามว่าเขาต้องการจะทําอะไรกันแน่คุณชายรองจึงบอกว่าความจริงแล้วเธอกับเขาไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆหรอกพร้อมบอกว่าเพื่อให้เขาได้ครอบครองเมืองของนางเอกแม่ของเขาจึงต้องยอมเปลืองตัวหลอกใช้พ่อของเธอเพื่อยั่งชิงทุกอย่างมาให้ ซึ่งความจริงแล้วทุกคนก็แค่ต้องการผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแม่ต้องการใช้เขาเพื่อให้ได้ตำแหน่งส่วนพ่อก็มีเขาเพื่อถ่วงดุลอำนาจกําลังอีกก็เท่านั้นคุณชายรองตำแหน่งที่เขาไม่เคยต้องการที่ได้ยินทีไรก็รู้สึกคืนใจนาะงอีกจึงหลอกถามเขาไปเรื่อยๆในระหว่างที่ใช้พลังกำจัดพิษให้ตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดเขาวางแผนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคุณชายรองจึงยอมรับพร้อมบอกว่า เลือดสารตั้งต้นที่ใช้เป็นยาควบคุมจิตใจองคลักเงานั้นถูกสับเปลี่ยนตั้งนานแล้วเจ้าของเลือดจริงๆคือเจ้าหุบเขาต่างหากก่อนจะบอกนางเอกอีกว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของอดีตเจ้าว,วังหรอกดังนั้นพวกเขาก็ไม่ใช่พี่น้องกันซึ่งแม่ได้บอกความจริงกับเขาเมื่อสองปีก่อนนี้เองเขาจึงเกลียดแค้นทุกคนที่เห็นเขาเป็นตัวตลกก่อนจะพูดว่าหวังว่าเธอก็คงจะไม่เกลียดเขาไปอีกคนเพราะตอนเด็กๆพวกเขาก็เข้ากันได้ดีมาก พร้อมบอกว่าต่อจากนี้ไปวังนี้ก็จะมีแต่เขาและเธอที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนพระเอกจะบุกเข้ามาช่วยนางเอกคุณชายรองจึงลักพาตัวเธอหนีออกไปทันทีในระหว่างที่ทุกคนสู้กันชุลมุนเพื่อพาเธอไปตายด้วยกันในเมื่อชาตินี้ไม่มีวาสนาครองคู่แต่ได้ตายพร้อมกันเขาก็ดีใจแล้วจากนั้นก็พานางเอกโดดลงหน้าผาไปพร้อมกันต่อหน้าต่อตาพระเอกที่เพิ่งตามมาถึงพระเอกจึงเรียกัตือด,ดตามลงไปทันทีจากนั้นก็ใช้พลังทั้งหมดที่เขามีผลักนางเอกกลับขึ้นมาด้านบน ส่วนเขาก็ลอยตกสู่ก้นเหวไปพร้อมกับคุณชายรองทําให้หนางเอกเสียใจมากที่เธอต้องเสียคนที่รักไปอีกครั้งหลังจากพ่อเอกตกลงไปในหน้าผานางเอกก็สั่งให้คนออกค้นหาเขาให้พบ เป็นต้องเจอตายต้องพบศพแต่ผ่านไปวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววแม้กระทั่งเงาของเขาเจอแต่เพียงศพของคุณชายรองทําให้เธอจมอยู่กับความเศร้าโศกวันๆจึงเอาแต่ดื่มเหล้ากอดดาบคู่กายของเขาเอาไว้ไม่ห่างสาวใช้คนสนิทเห็นหนายหญิงจมอยู่กับความทุกข์จึงบอกว่าหากพระเอกยังมีชีวิตอยู่เขาต้องกลับมาหาเธอแน่พร้อมเล่าเรื่องของพระเอกให้ฟังจากเรื่องที่สืบมาได้ว่าหลังจากจ้างหบเขาเสียชีวิตหบเขาย่าหวังก็เกิดความวุ่นวาย องคารักเงาจึงแฝงตัวเข้าไปสืบขา่าวจึงรู้มาว่าเจ้าหุบเขานั้นเขาป่วยเป็นโรคเลือดตั้งแต่อยู่ในคานและเพื่อจะต่อชีวิตให้เขาพ่อของเขาจึงใช้เหตุผลในการรับเลี้ยงเด็กที่อายุไล่เลี่ยก,กับลูกชายโดยรับเป็นบุตรบุญธรรมแต่แท้จริงนั้นจับไปเป็นทาตเลือดซึ่งพระเอกก็คือหนึ่งในเด็กเหล่านั้นไม่พอเขายังมีเลือดที่เข้ากันได้ดีกับเจ้าหุบเขาน้อยอีกจึงต้องทนทุกข์ทรมานกว่าคนอื่นจนกระทั่งเขาหนีออกมาได้ เมื่อนางเอกได้ฟังจบเธอก็รู้สึกเครียดแค้นแทนพระเอกมาจึงสั่งให้คนไปปล่อยข่าวการกระทำอันต่ำช้าของหุมเขาเย่าว,วางังให้รู้ทั่วทั้งยุทธภพทันทีเพื่อไม่ให้มีที่ยืนอีกต่อไปจากนั้นพ่อบ้านก็รีบวิ่งเข้ามาหาหนางเอกด้วยความตื่นเต้นก่อนจะบอกว่าเขาได้ข่าวของพระเอกแล้วทำให้หนางเอกดีใจมากวันต่อมานางเอกจึงไปดักรอเจอพระเอกที่โรงเตี๊ยมที่เขาชอบไปบ่อยๆตามข้อมูลที่พ่อบ้านให้มาเมื่อเขากลับมายัางที่พัก เธอจึงรีบเข้าไปกอดเขาทันทีพร้อมถามว่าเขาหายไปไหนมาทำไมถึงไม่กลับไปหาเธอทำให้เธอเฝ้าตามหาเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วพระเอกจึงบอกว่าแม่นางเธอจําผิดคนแล้วเขามีชื่อว่าถังเยียนไม่ใช่อิงซื้อหากเธอเต็มใจพวกเขาก็สามารถทำความรู้จักกันใหม่ได้ทำให้หนางเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนจะบอกว่ารูปหล่อนามเพราะ ตรงกับความชอบของเธอพอดีเลยหากเขายังไม่มีคู่ครองถ้าจะสู่ขอเขาไปเป็นผู้ชายบ้านเธอเขายินดีหรือไม่พระเอกจึงโน้มตัวเข้าไปจูบเธอทันทีก่อนจะบอกว่าเขายังกลับไปกับเธอไม่ได้เพราะยังมีคำสัญญาหนึ่งที่ยังทำไม่สำเร็จนั่นก็คือไปเยี่ยมน้องสาวของอาเฉินเพื่อนรักของเขาที่ฝากฝังเอาไว้ก่อนสิ้นใจหากเขาทำเรื่องนี้สำเร็จก็นับได้ว่าเป็นอิสระจากพันธะในอดีต นางเอกจึงขอติดตามไปกับเขาด้วยไม่ว่าเขาจะไปที่ใดเธอก็จะอยู่เคียงข้างไม่ห่างออกท่องยุทธวบโลกกว้างไปด้วยกันจากนั้นทั้งสองคนก็ย,ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์